เป็นลีลาที่จะมาบ้าที่ไหนตอนนี้เลยเอารถทองมาจากท้องอะไรเนี่ยมนุษย์ป้านะครับมนุษย์ป้าอะไรไหนนี่มนุษย์ป้าโอ้โหนี่ขอโทษทีครับนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับไอครับไอ้พวกมึงรู้จักมนุษย์ป้าคนนี้ด้วยเหรอป้าเลยเหรอป้าโอ้นี่คือผมไม่เคยเรียกพี่ว่าป้าเลยนะครับไอ้พวกยูมาเรียกเขาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนี่รู้จักกันเหรออย่ามาลุมเด็กเปล่านะครับไม่ใช่ครับคือผมไม่ได้มากับโบ้ครับแต่ว่าโบ้เป็นเพื่อนผมครับไอ้โบ้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยก็นี่ไงกูทิ่มหัวรถเข้ามาจอดตรงเนี้ยแล้วยายป้าคนนี้แหละบอกว่ากูแย่งที่จอดเขาไอ้กูวิ่งตรงมาตรงนี้เลยเพื่อนส่วนป้าจอดอย่างเงี้ยกูนึกว่ารถเสียโอ้โหนี่ครับป้าสองคำก็ป้าขอโทษขอโทษครับเพื่อนครับเพื่อนขอโทษทีครับอย่าเพิ่งรุนแรงเลยนะครับพี่เปิดไฟกับพี่รออยู่ตั้งชาติแล้วเงยหน้ามาแป๊บเดียวนางนี่ก็เอาหัวรถเสียบเข้าไปโอ้โหใครจะไปรู้ล่ะครับป้านี่กูเห็นมันว่างกูก็เสียบเลยเพื่อนนิสัยเดี๋ยวพอก่อนนะครับไอ้โบอะไรแล้วกูถ่ายอยู่มึงน้องถอยรถให้กูหน่อยเถอะยอมเหรอยอมไม่ได้สิต้องถอยรถออกมาเพราะพี่กับพี่ไฟรออยู่ตั้งนานแล้วเออไอ้โบถอยรถเถอะไอ้พูดถอยรถเถอะกูวางแล้วถอยรถเถอะเออโอ้โหมาแล้วเออก็ได้ขอโทษด้วยขอโทษครับพี่กระหลัดครับอันนี้โบ้นะครับสวัสดีครับป้าพี่ครับเออหวัดดีไม่เป็นไรไปถอยรถเถอะไปถอยรถดิไปเออกูยอมเพราะมึงนะเนี่ยมึงทำให้กูหน่อยพี่กระหลัดครับว่าเวลาที่ผมมีปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ครับผมมักจะใช้กล้ามเนื้อควบคุมอารมณ์เหมือนกันเลยจ้ะไม่ใช่มันนั้นครับผมหมายถึงมันเล็กอันนี้ครับยิ้มให้กับปัญหาแล้วอารมณ์ก็จะเย็นลงเองครับเวลานี้จะให้พี่ยิ้มไม่ออกหรอกลองดูครับอีกนิดนึงครับพยายามอีกหน่อยนึงเกือบดีแล้วอีกนิดเดียวก็ไม่ดีครับแต่ก็ไม่เร็วนักครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ